ในถุงผูกมาเต็มขนาดไหนเอาก่อนสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้พามาดูฝรั่งปลูกในถุงปลูกเนาะใบแค่นี้ได้กินแล้วเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมกันเลยแต่มันร้อนไปหน่อยเดี๋ยวเรายกไปไว้ร่มๆแล้วชิมดีกว่าเนี่ยข้อดีของการปลูกในถุงปลูกเนี่ยมันใหญ่ได้จะไปทำคอนเทนต์ตรงไหนก็ได้นะแต่ต้นเนี่ยมันจะบำรุงเลยดูดิขำก็ไม่ได้ขำรสชาติเป็นไงก็ไม่รู้เดี๋ยวตามดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาตามดูกันนี่ย้ายได้นะรากยังไม่ลงเอาใส่เบนซ์ไปเลยเดี๋ยวไปชิมล่มๆนะห่อเยอะซะด้วยต้นแค่นี้ เนี่ยไล่ห่อเต็มเลยนะส่วนมากจะเป็นเฟิร์นแล้วก็จะมีสุยไม่เดี๋ยวเราไปชิมหน้าบ้านกันนะมดเอาล่มๆกันดีกว่าแหมข้อดีของการปลูกในกระถางคือไปไหนก็ได้อ่ะเอาใส่ท้ายรถไปนะแคมปิ้งติดฝรั่งไปกินทางรถไปบ้าก็บ้าแล้วอย่างเงี้ยเออแบกขึ้นรถไปกินนะกินสดๆจากต้นโอเคเดี๋ยวต้องหาทำเลตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันเลยเทสตรงนี้แหละเดี๋ยวเทสความหวานด้วยมีเครื่องวัดความหวานพอดีโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันต่อครับผมสีสวยแล้วด้วยแกะเลยแกะสดๆตรงนั้นนะมาดูจีมาดูจีมาดูจีโอ้ยสุกเกินมาเนี่ยดูมอนโอ้ยนี่ชิมเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวกล้องเอียงขอปรับหน่อยนะปลูกในถุงปลูกจะแจ่มขนาดไหนเอาก่อนโอ้แต่เมล็ดนี่เกาะกลุ่มตรงกลางนะไม่ได้เยอะเกินไปเลยเดี๋ยวต้องขอลดแสงนิดนึงได้ไหมมันสว่างเกินอ่ะมันเห็นฝรั่งไม่เต็มที่นะชิมก่อนจะจืดสุด 70% เองยังแก่แล้วอีกจะผิวมันเหลืองแล้วอะเหลืองว่าถุงห่อไม่จำนงเนี่ยลองทั้งตุดนะตุดอร่อยวะให้พี่มอนชิมนะแจ้งอะป่ะแต่มันไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นแปลกๆเหมือนฝรั่งเคมีแจ้งแต่หัวนี่ก็ความเปรี้ยวก็ทำไม่เหลือนะเดี๋ยวยังไม่จัดเลย65เองแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะเปิ่นจะกินอร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยเลยสูตรนี่หวานเจี๊ยบเลยแต่หัวนี่แค่ว่าอ้อยจืดไอ้เปรี้ยวมันไม่มีใช่มันยังไม่จัดมันยังแข็งไปหน่อยแต่สีมันอะคือใครเห็นผลก็นึกว่าสุกแล้วอะคือห่อแล้วมันโอ้ยรสชาติมามันเหลืองเลยรสชาติก็ไม่ได้ขี้เหร่นะกินสนุกดิแต่อาจจะแข็งไปหน่อยนึงต้องอีกสัก3วันน่าจะคูกว่านี้อันนี้มันแน่นนะเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงช็อคมันไม่เหมือนที่ไปซื้อข้างนอกไปก่อนโน้ตอะโน้ตเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนถ้าใจแบบนี้น่าอร่อยฮะอย่างนี้ก็อย่างนี้โอเคเหรอฟังเสียงนะจริงอ่ะรสชาติแค่นี้ก็ได้แล้วให้มันปูหืมยังหวยไอ้ตรงคั่วมันยังมีความฝาดของฝรั่งอ่อนอยู่แต่ไม่เปรี้ยวเลยแต่ไม่เปรี้ยวไม่มีรสเปรี้ยวแล้วหวานแล้วหวานมากเลยต้องตุกเนี่ยอร่อยเลยฮะอร่อยฝนฝนในถุงปลูกเนี่ยนี่อีกลูกหนึ่งเขียวอีเลยนี่ในกระถางในถุงปลูกเนี่ยแค่นี้เองนะมันหวานแล้วนะหวานแล้วแต่แค่มันไอ้นี่เฉยๆแค่มันรู้สึกว่ามันเป็นมันยังไม่ได้ที่มันยังถ่ำได้ยิ่งกว่านี้น้องใครสนใจปลูกก็ฝนของนี่เนี่ยปลูกในกระถางใช้ได้เลยขอวัดความหวานหน่อยครบตำเลยเดี๋ยววัดความหวานกันว่าเป็นยังไงเนาะ
ต่อร่อยอ่ะรสชาติอ่ะผ่านแล้วผ่านเลยเดี๋ยวขึ้นไปตำข้างบนเดี๋ยวมาทานบนนะเดี๋ยวเราไปเก็บความหวานของเพื่อนของมี่กันผิวสวยทำง่ายลูกสวยด้วยสวยเลยเดี๋ยวตามดูต่อครับเดี๋ยวต้องเอาไปสกัดน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเอาคนเมื่อกี้นะจากต้นที่ปลูกในตะเคร่งอ่ะมาสกัดน้ำหน่อยนึงนี่ก่อนเนี่ยวิธีบ้านๆสกัดบ้านๆเลยเนี่ยนะปึ๊บใส่โคกบูบูหน่อยลืมช้อนมาตำแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คเครื่องวัดความหวานก่อนว่ามันรีเซ็ตอยู่ที่สูตรหรือเปล่าตอนนี้นะตอนนี้เครื่องวัดความหวานถูกรีเซ็ตอยู่ที่สูตรแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาบีบฝรั่งใส่กันตรงนี้นี่แหละเปิดเลยครับตำแค่พอแหลกเนาะให้ได้น้ำนิดนึงนี่ไปหาครกมาเลยนะเพื่อทดลองเราจะมาบีบกันนะหยดหนึ่งทำหน่อยงั้นไม่เหล็กปึ๊บเขาซะเยอะเลยปึ๊บได้แล้วนะเดี๋ยวต้องขอส่องก่อนให้ถ่ายกินปุ๊บเยอะไปมันยังหวั่นอยู่เลยมึงก็โหดเดี๋ยวอวยฝรั่งตัวเองหน้าดูเลยอันนี้ตัวไหนตัวปูนเลยปะตัวเลยอ๋อ13มันเท่าไหร่นะน้ำมันลมเหรอเออแล้วมาครับ12นะเออแม่นเว้ยนี่นะเดี๋ยวให้กล้องดูแป๊บนึงเดี๋ยวน้ำมันลมเครื่องเอาสิบสามมีวันนั้นได้13หรอมีจังโมได้15เลยเนี่ยประมาณ13เนี่ยนะดูสเกลนะตาไม่ค่อยดีแล้วมาส่องดิฝนหงมี่2กว่า12 13นะประมาณนั้น2กว่าอืมคอกับน้ำมันลมเลยอ่ะอย่างวันนั้นน่ะแตงโมอ่ะมันอาจจะหวานมากแต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่ามันมีเปรี้ยวมันมีรสอื่นที่แบบนะต้องสต็อปก่อนนี่นะเฟิร์นหงมี่ปลูกในถุงปลูกโอ้ใช้ได้อยู่นะนี่นะลักษณะถุงก็แค่นี้เองถุงปลูกสั่งใน Lazada มาเคลื่อนย้ายได้อย่างว่างทำคอนเทนต์นะใส่ท้ายรถไปกินที่ไหนนี่นะต้องแต่งจริงเหรอยาวเกินยาวเกินเดี๋ยวอาจจะต้องเอาปลายออกแล้วก็ค้ำใหม่หน่อยนึงคือเราปล่อยเซอร์มานานแล้วเนาะใครสนใจนะฝรั่งเฟิร์นของเมียเนี่ยต้องว่าจัดเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายอ่ะดูแลไม่ยากเลยปุ๋ยก็ไม่เปลืองไม่มีร่วงอ่ะนี่เด็ดลูกไปไม่รู้กี่เที่ยวนะนี่ยังติดอีกเยอะนะเด็ดทิ้งไม่ต้องเยอะแล้วเนี่ยอีกลูกนึงอีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยก็จะกินได้อ่ะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่ห่อไว้เนี่ยไล่รุ่นกันมาแต่กินไม่ขาดอ่ะใครปลูกเฟิร์นของเมียนี่มีกินทั้งปีอ่ะบำรุงฮะห่อให้ทันอย่างเดียวห่อยกห่อเยอะเกินตายได้นะก็ถือว่าเป็นพันธุ์หน้าปลูกครับต้นสวยกระถางอ่ะจริงๆถ้าเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็จะได้ลูกเต็มที่กว่านี้อีกโตไวมากนะ4เดือนเองนะเนี้ยปลูกที่หลังแปลงนะ4เดือนหอมแต่2เดือนอ่ะได้กินละโอเคครับก็พามาดูเจ้าเฟิร์นของมี่นะพี่ๆที่กำลังตัดสินใจจะปลูกเนาะเพราะพื้นที่ไม่เยอะมีที่ไม่เยอะอยากปลูกในกระถางเผื่อเคลื่อนย้ายอะไรแบบเนี้ยแบบต้นเนี้ยใส่รถซารี่มาอย่างเงี้ยกินตรงไหนก็ได้เทพละนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเนาะเผื่อใครสนใจอยากปลูกฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์จากต่างประเทศก็รสชาติดีเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่แก่จัดนะต้องให้ประมาณ 65% ได้ไหมความแก่ประมาณ 65% นะความหวาน13บิกอะเท่าน้ำอัดลมเลยน้ำอัดลมหวาน13บิกเหมือนกันอันเนี้ยใช้ได้แล้วรู้สึกว่าไอ้ที่คั้นน้ำเมื่อกี้นะบีบไปแล้วไม่ได้ล้างมือเหนียวมันหวานก็ใช้ได้ครับรสชาติดีไม่ได้เปรี้ยวโดดเลยแล้วที่สำคัญนะต้องแนะนำว่าปลูกอินทรีย์นะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเยอะหรอกมีขี้วัวขี้หมูขี้ไก่หมักมาหน่อยนึงเอามาโรยๆเขาหน่อยเดือนละครั้งสองครั้งเนาะก็ดูจากสภาพไปแต่อย่างหนึ่งคือที่อยากแนะนำคือเนี่ยไอ้การปลูกในกระถางอะคุมด้วยหญ้าด้วยฟางอะไรพวกนี้สำคัญนะเพราะไม่งั้นเอาเวลาเรารดน้ำใช่ไหมมันโดนดินโดยตรงแล้วมันกระจายดินมันกระจายต้องมีต้นนึงรดแล้วดินไปรูโบ่เลยเรียบร้อยไปแล้วตัวคิดไปเลยส
ขอแนะนำเนาะเอาวัสดุคุมดินไว้หน่อยเวลารดน้ำมันจะได้ไม่ชะหน้าดินปลูกง่ายได้กินไวด้วยไม่สลัดลูกแล้วก็รสชาติดีมากใครได้เลยใครสนใจพันก็ติดต่อต้อมได้เนาะเบอร์โทรต้อมก็0642209000รับรองเลยครับเปิดของพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยหวานเหนียวมือเนี่ยแล้วดูลูกนะสวยใสได้ที่ติโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชิมหน่อยหวานกรอบเมล็ดไม่เยอะด้วยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ